พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครว่าการดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับแต่ก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสัมฤทธิ์ผลโดยเร็วทำให้หนองหารกลับมาสามารถเก็บน้ำได้เต็มพื้นที่อีกครั้งโดยได้สั่งการให้สทนช.กำกับเร่งรัดขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ส่วนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มอบหมายให้กรมชลประทานและกรมประมงร่วมกันดำเนินการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดรูปแบบการเพาะปลูกและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมตามที่กรมที่ดินร่วมกับกรมประมงกำหนดไว้ด้านการบรรเทาอุทกภัยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดรูปแบบระบบบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ในส่วนการจัดการคุณภาพน้ำได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียกำหนดรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อสามารถต่อยอดขยายผลความสำเร็จเพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆเช่นบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬหวานพะเยาจังหวัดพะเยาต่อไปด้านดร.สมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าภายหลังจากที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของหนองหารในครั้งนี้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีแผนการดำเนินการและจะเสนอขอรับงบประมาณในปี2565จะต้องนำเสนอแผนงานที่มีความพร้อมผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.พิจารณาภายในการประชุมกนช.ครั้งที่4/2563ในเดือนธันวาคมนี้ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครม.เห็นชอบและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณตามลำดับต่อไปจะตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงหนองหารโดยเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งวัชพืชเนี่ยเขาจะเสร็จภายใน3เดือนที่จะทำให้เสร็จโดยกรมชลประทานกรมประมงกรมโยธาและหน่วยทหารพัฒนาจะช่วยกันดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะครับแล้วก็ในเรื่องของท้องถิ่นก็เดี๋ยวจะพูดกันในคณะทำงานที่ผมจะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้หนองหารนี่เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอบคุณครับแล้วต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมรับผมและคณะในวันนี้นะครับขอบคุณครับคราวนี้เนื่องจากว่าพื้นที่เดิมนะครับมีเจ้าของอยู่ก็คือกรมประมงแต่ว่าการบริหารการน้ำอาจจะไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเองก็ได้มอบหมายให้กนช.และกนช.ก็มอบหมายให้ทางกทช.มาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับทางจังหวัดในการที่จะจัดทำแผนหลักในการพัฒนาและฟื้นฟูหนองหารนะครับหลังจากที่ได้มีการศึกษามาเป็นเวลาประมาณสัก1ปีนะครับทางกทช.เองก็ได้เสนอกรรมการน้ำแห่งชาติและเสนอครม.นะครับออกมาเป็นแผนหลักมี12หน่วยงานวงเงินกรอบวงเงินในเวลาดำเนินการประมาณ10ปีนะครับประมาณสัก 7,000 กว่าล้านบาทนอกจากนี้ก็จะมีการขุดลอกหนองหารนี้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการประมงนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวอยู่ด้วยการพัฒนาฟื้นฟูหนองหารนี้นะครับดำเนินงานโดย12หน่วยงานระยะเวลาดำเนินการทั้งนี้ประมาณ 7-10 ปีแต่ไหนก็ตามนะครับ 2-3 ปีแรกเนี่ยเราพยายามขับเคลื่อนวันนี้ท่านรองรัฐมนตรีมาเนี่ยก็อยากจะให้ทุกหน่วยงานร่วมไม้ร่วมมือกันโดยเฉพาะยิ่งท้องถิ่นนะครับเพื่อขับเคลื่อนหนองหารเนี่ยให้เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการบริการน้ำแหล่งน้ำเพื่อการท่องเที่ยวแหล่งน้ำเพื่อการประมงและก็มีขอบเขตชัดเจนครับดร.สมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และคณะได้ติดตามความก้าวหน้าแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมครอบคลุมพื้นที่13ตำบล2อำเภอของอำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมรวมพื้นที่ 439,344 ไร่ปัจจุบันจังหวัดนครพนมได้ลงนามสัญญาเช่ากับผู้พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่โคกภูกระแตตำบลอาสามารถอำเภอเมืองนครพนมจำนวน 1,335 ไร่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกการผลิตอาหารปลอดภัยอุตสาหกรรมแปลรูปการเกษตรสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณดังกล่าวในปัจจุบันมีความต้องการน้ำภาคการเกษตรและอุปโภคบริโภครวม 3.11 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีในอนาคตอีก20ปีจะมีการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น 9.22 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภูกระแตได้แก่การดำเนินการออกแบบระบบสถานีสูบน้ำดิบที่ฝายห้วยบ่อส่งไปยังนิคมอุตสาหกรรมภูกระแต
ดยปรับปรุงยกระดับสันฝายห้วยบ่อ 1.0 เมตรอัตราสูบ70ลิตรต่อวินาทีส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตรความยาว3กิโลเมตรไปยังสระรับน้ำดิบในพื้นที่นิคมความจุ 0.2 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาโคกภูกระแตอัตราการผลิต500ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมจุดที่2การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและแหล่งน้ำสำรองเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่อน้อยในพื้นที่ตำบลรามราศและตำบลเวิร์นพระบาทอำเภอท่าอุเทนพื้นที่687ไร่ยกระดับเก็บกักน้ำในห้วยบ่อ 0.50 เมตรด้วยบานพับได้ที่บริเวณอาคารระบายน้ำล้นเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำเป็น 2.43 ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 2,900 ไร่และในอนาคตวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมุกเคเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลนานายอำเภอพลสวรรค์สามารถเก็บกักน้ำได้6ล้านลูกบาศก์เมตรในอนาคตเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ชลประทาน2ฝั่งของลำห้วยมุกเคประมาณ 4,300 ไร่นอกจากนั้นจะช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมรวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งนะครับซึ่งเราจะต้องมีการขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปผมเรียนนะครับว่าการพัฒนาแหล่งน้ำเหล่านี้นะครับเราไม่ได้มุ่งหวังการพัฒนาเนี่ยเพื่ออุตสาหกรรมอย่างเดียวนะครับเราจะหวังในการพัฒนาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสใช้น้ำนะครับเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของเขาให้ได้โดยเฉพาะยิ่งภาคเกษตรนะครับซึ่งในจังหวัดนครพนมนี้นะครับเห็นว่ามีแหล่งน้ำสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาในพื้นที่บริเวณรอบด้วยนะครับซึ่งเห็นว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการขับเคลื่อนบางส่วนแล้วแต่ว่าอันนี้จะต้องทำให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับณขณะนี้แม่น้ำโขงเองนะครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านเพียงประมาณสัก 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งจริงแล้วยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงจึงนำไปสู่กระบวนการในการพิจารณาวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำภายในพื้นที่ดินแดนประเทศไทยด้วย